ครับต้องขยี้นะครับต้องขยี้นะครับทางด้านห่วงเชื่อมไม่ขยี้นี่ไม่ได้ครับเพชรคีรีหลอกเตะอินฟรีเซตหลายแข้งแล้วครับคุณเพชรกี้ครับมาเติมเกมลุกเข้าไปครับหมัดขวานํากดมานะครับเอ้าพลังเข่าของห่วงเชือกครับโอ้โหแม่พลังเข่านี่ตีได้จำนับเลยทีเดียวมาห่มตีครับเพชรกิริครับซ้ายซ้ายโอ้โหเตะฟากาครับแม่แม่ดูครับห่วงเชือกนี่วงในนี่ถือว่าเป็นทางของน้องนะครับแต่ว่าวงนอกเรื่องของฝีมือเหลี่ยมตัวอาจจะดูยังไม่ค่อยไหลลื่นนะครับจุดเด่นของห่วงเชือกคือวงในครับนี่ครับ โดนโอ้ขวาครับโดนมืดอ้าวดูในดีกว่าล็อกมาล็อกมากรรมการดูครับตีได้ตีตีได้ตีซ้ายแล้วก็ไม่กลัวไหนด้วยนะครับห่วงเชือกถึงตัวซุกเข้าไปเน็บเข้าไปข้างหน้ากระซุกไปที่ซอกคอครับขวางหน้าแทงด้วยซ้ายเอาเลยครับแม่พ่อบ้านกรุงเทคโนช่วงนี้คุมเข้มครับนี่คือลูกรักอีกคนครับของคุณกรุงเทคโนฝาหน้าดันแทง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 สามทีสี่ทีทำไมรับเยอะครับแม่เพชรคีรีไม่ดิ้นไม่หือไม่อือกับคุณเบกกี้มาจังหวะบัวเน็ตไม่ดิ้นอย่างนี้เอาแล้วครับกวงเชือกได้ใจโอ้ยแม่ขวาด้วยครับแม่ทั้งซ้ายทั้งขวาเตะแลกกันแล้วครับเกมเดือดตรงนี้เอาจีเอาครับเริ่มมัดได้แล้วครับคุณเบกกี้โอ้ยทำท่าจะนิ่งเหมือนกันครับวงในของเพชรคีรีเจอห่วงเชื่อมบี้อัดเข้าไปเอาครับแดง17น้ำเงิน16เป็นเกลือเป็นเพื่อนกันครับบนเวทีครับแต่ว่าตอนนี้กำลังสู้ครับจังหวะเข่าใครตีใครใครตีใครโอ้ยต้องดิ้นหน่อยต้องดิ้นหน่อยเพชรคีรีเพชรคีรีเพชรคีรียังไงครับแม่นอกได้อย่างนี้เขาเรียกว่าในโดนครับคุณพิเชษโดนแล้วโดนแล้วไม่เอาในครับโอ้เพชรคีรีเหลือเชื่อครับรูปร่างช่วงชกสูงยาวแต่ปล่อยให้ห่วงเชื่อมันล็อกแล้วก็ตีเอาตีเอาครับอะไรครับต้องไปแก้ครับเพชรคีรีต้องแก้ซะแล้วครับไม่สู้นะครับเอ้าเดี๋ยวติดตามชมกันต่อครับโอ้โหจังหวะบินตีครับวงนอกนี่ห่วงเชื่อมเด้งหน้าเด้งหลังครับนี่ครับดูตีนซ้ายครับเตะยัดเปี้ยงเปี้ยงครับแต่ว่าวงในครับเดี๋ยวพอคีบได้ครับโอ้โหนี่ชุดนี้ได้นะครับนี่ครับคีบแล้วก็ล็อกแล้วก็ตีเลยครับวางแข้งเข้าไปแล้วก็รวบนะครับโอ้โหโดนชุดนี้ไปนี่หน้าบิดหน้าเบ้เลยครับคุณพิเชษนี่ครับครับนอกเหนืออยู่แล้วครับแต่ว่าวงในโอ้โหห่วงเชื่อมล็อกมาห่วงเชื่อมนี่มาเพชรล็อกต่อรัดเหนียวของชอบของชอบของเธอตีเอาก็ตีเอาละครับมัดเป็นข้าวต้มมัดไปแล้วครับตอนนี้โอ้ต้องดิ้นต้องหือต้องอื้อหน่อยครับเอาครับงูเหลือมจะขย้อนเหยื่อได้หรือเปล่ารัดแล้วรวบไปก่อนรวบแล้วอ้าวเพชรคีรีเพชรคีรีต้องโต้ครับดันไว้ขวางไว้โอ้โหโอ้โห3เมตร4เมตร5เมตรอ้าว6เมตรอ้าวยังไงครับเริ่มจะเตี้ยเท่าลงมาครับคุณเบกกี้เริ่มจะย่อลงแล้วเบกกี้มาจังหวะวงในนะครับห่วงเชื่อมนี่ตีไม่หยุดเลยทีเดียวเอาบุกเข้าไปทีครับแม่ขวาพอนะครับโอ้โหขวางนี่ครับพาทัวร์แล้วครับแม่นี่ครับแม่ลำลูกกามีอะไรบ้างเทศบาลขู่คดมีอะไรบ้างแม่ทาทัวร์รอบเวทีแล้วครับตอนนี้แม่ไปทางซ้ายไปทางขวาไปด้วยแล้วครับเพชรกิรีดันแทงไปทีครับเอาเพชรกิรีโต้มาเตะซ้ายครับแม่ฮึดต่อยขย่าถังขย่าถังมาแม่ยังครับต้องปรับหัวใจนะครับลูกฮึดนะครับจับในเอาล็อกในแม่ตู่นี่ครับออกปั้มฟัดรัดตีเอียงไปเอียงมาครับนี่นะครับจุดอ่อนของเพชรคีรีคือไม่เอาในครับไม่เอาในแล้วโดนแข้งขวาดูครับพอในปั๊บโดนครับโอ้โหห่วงเชื่อมนี่โอ้ยนี่ครับนี่คือจุดเด่นของห่วงเชื่อมครับนักมวยนายะของกลุ่มพลังใหม่นะครับฟัดอ่อนระทวยครับตอนนี้อ้าวเพชรคีรีอ้าวโอ้ยไม่แน่ครับแม่โดนถูกซ้ายมาสักครู่นี้ต่อยมัด1 2ฟันซ้ายทีนึงห่วงเชื่อมการป้องกันตัวไม่ดีเท่าไหร่ครับก่อไว้ตีเอาเพชรกิริมาตีกดคอสู้ได้หน่อยเพชรกิริสู้ไหมเอาละครับเป็นเรื่องอีกแล้วกับคุณเบกกี้วุ่นวายวุ่นวายโอ้โหเกมอันตรายนะครับขาอ่อนไปอีกลูกช้าเอาในช่วงท้ายเกมเอาโอ้โดนหมัดครับโดนหมัดหน้าหงายนะครับมาดูเพชรกิริเอาดีครับได้ก่อนไหนหน่อยเอาสถานการณ์ตอนนี้มาแฟนๆนี่ลุ้นระทึกอีกครั้งนะครับยืนก็ไม่ติดแล้วเอาบุกไปทีครับเอาปัดซ้ายเคาะต่อยขวากดในตีแม่แต่ห่วงเชือกเนี่ย
มีวินาทีทองครับแบกกดไหนมาพยายามสู้ไหนอย่างเดียวนะครับตอนนี้ซุกเอาไว้ซุกเอาไว้นะครับห่วงเชื่อมเกมยังเปิดอยู่นะครับอยู่ที่เพชรคีรีจะกลับมาสู่เกมได้ไหมต่อยท้องเอาแข้งขวามาห่วงเชื่อมโต้ด้วยขวาแข้งขวาไปทีนึงเพชรคีรีโอ้โหเพชรคีรีเร่งมาช่วงท้ายปลายยก4เร่งห่วงเชื่อมตอนนี้ออกอาการแม่หอบตัวโยนแล้วครับจะหมดยกแล้วแข้งขวาดึงทีโอ้คุ้มไว้คุ้มไว้บนหูซ้ายทีนึงก็หมดยกหมดยกหมดยกหัวใจจะวายหมดยกครับหมดยกเวทีนักสู้บนก็บางกะปิแม่แกงนะว่ามินครับน้องกฐินคอยถ่ายคลิปไว้โอ้เมลเมนตัมนี่พลิกไปพลิกมาครับยก4เป็นยกที่ห่วงเชื่อมโดนอาวุธเยอะครับออกอาการอิบัติอีโรยครับนี่ครับช็อตนี้โดนซ้ายแล้วงงเลยครับห่วงเชื่อมมีอาการช็อตครับโดนแข้งขวาโดนศอกขวาหนึ่งทีเพชรคีรียก4นี่โอ้โหเรียกว่าทำได้เยอะจริงๆนะครับแต่ว่ามาแล้วครับห่วงเชื่อมครับว่ากันต่อครับเกียนไปเกียนอยู่ด้วยกันทั้งคู่นะครับโอ้เดายากครับคู่นี้จะออกหน้าไหนครับครับกับเวลาที่เหลือตอนนี้นะครับโอ้ยก3น้ำเงินจะไปยก4แดงก็ทำท่าจะไปยก5เป็นยังไงคุณพิเชษมาเร่งใหม่ครับห่วงเชื่อมเริ่มต้นได้ดีในระดับหนึ่งนะครับต้องดีให้ตลอดดีให้ต่อเนื่องครับกดดันกันไปครับทำให้เพชรคีรียุบให้ได้ยุบให้ได้แทงขาซ้ายโอ้โหโดนงัดล้มไปอีกครับลุกขึ้นมาใหม่ครับอย่ามัวแต่ซุกอยู่ห่วงเชื่อมเอาเปิดเกมอีกทีครับตอนนี้ห่วงเชื่อมแบบทีมงานเอาเตะตอนแรกครับเอาแล้วครับจุดเปลี่ยนเกมนะครับมาจังหวะแรกแข้งประสานแข้งกันหล่นเลยทีเดียวเพชรคีรีถึงเวลาแล้วครับห่วงเชื่อมไล่มาแล้วครับตอนนี้ทางตรงตีคู่มาแล้วครับห่วงเชื่อมต่อโอ้ยล็อกในตีกับขวาตีแบบตีขยี้หน่อยโอ้เดี๋ยวแดงเดี๋ยวน้ำเงินวุ่นวายไปหมดแล้วครับครับนี่ครับไม่เล่นด้วยนะครับทางด้านของเพชรคีรีถีบยาวๆไว้ถีบลำตัวอีกทีมีทีจุกไว้จุกไม่จุกเดินต่อยครับห่วงเชื่อมแล้วปรับตีปรับตีคุณพิเชษเอาไม่แน่ขอให้ทำได้ต่อเนื่องทำให้ตลอดครับห่วงเชื่อมยังมีเวลาครับอีก1นาทีครึ่งโดนทีซ้ายโดนทีซ้ายวงในตีไม่ชัดล้มอยู่ล่างซะแล้วครับห่วงเชื่อมครับหมดยกสุดท้ายครับแหมเกมตอนนี้ทางด้านของเพชรคีรีนะครับมากอดคอส่งถึงมุมเลยครับก็เป็นภาพของนักกีฬานะครับรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยกันครับเพื่อนกันนะครับกรรมการพัชระเนียมพาครับรับใบสุดท้ายชูมือให้ทางด้านของมุมน้ำเงินนะครับเพชรคีรีพักยก77หรือป๋องเซเว่นฟาร์มนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปนะครับ